สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลา 11 นาฬิกาแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพบกับดิฉันนกสุริพรดวงทองและรายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีด้วยนะคะเราพบกันทางรามาชาแนลทูวิชั่น42ค่ะและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะไม่สะดวกที่จะชมผ่านทางหน้าจอทีวีอยู่ที่บ้านก็สามารถชมได้ที่อื่นๆได้ทั่วโลกเลยนะคะทาง Facebook Fanpage ของรามาชาแนลนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะในช่วงเปิดตู้เย็นในวันนี้เราก็มีเรื่องราวความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับวัตถุดิบมาฝากคุณผู้ชมด้วยซึ่งวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือผักชีนั่นเองค่ะผักสีเขียวมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะนกเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆบ้านคงคุ้นเคยกันดีด้วยค่ะนอกจากใบมันแล้วนะคะต้นของมันเราก็สามารถนำรากแล้วก็เมล็ดผักชีนะคะนำไปโขลกแล้วก็เป็นส่วนผสมในเครื่องปรุงรสต่างๆอีกมากมายเลยแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผักชีดังไปไกลถึงต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาฮอตฮิตกันมากเลยนำผักชีมาทำทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานอีกด้วยนะคะวันนี้นกก็เลยรวมเรื่องของผักชีมาฝากคุณผู้ชมรวมถึงคุณประโยชน์ของผักชีด้วยว่าจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นวัตถุดิบแนะนำของเราในวันนี้นั่นก็คือผักชีนั่นเองค่ะผักชีที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเกือบทุกเมนูอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันต้องมีผักชีโรยหน้าอยู่เสมอผักชีนั้นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีลักษณะของใบที่มีสีเขียวสดรูปร่างสวยงามเราจึงนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารและเพื่อตกแต่งอาหารให้มีหน้าตาน่ากินยิ่งขึ้นวันนี้เราจึงจับเจ้าผักชีผักคู่ครัวเรือนมาเป็นวัตถุดิบหลักพร้อมกับสาระความรู้จากเจ้าผักชีมาฝากกันค่ะผักชีจะมีสารอาหารหรือประโยชน์ยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสารอาหารที่สำคัญและคุณประโยชน์ในผักชีคุณค่าทางโภชนาการของผักชี100 กรัมให้พลังงาน23 กิโลแคลอรี่มีคาร์โบไฮเดรต 3.6 กรัมโปรตีน2 กรัมไขมัน 0.5 กรัมมีใยอาหาร 2.8 กรัมในผักชียังมีสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ทั้งเบต้าแคโรทีนลูทีนและซีแซนทีนซึ่งสารกลุ่มนี้เป็นสารพฤกษเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายรวมไปถึงวิตามิน A ช่วยในเรื่องของการมองเห็นการเจริญเติบโตของกระดูกสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและมีวิตามินซีที่สูงด้วยค่ะประโยชน์จากต้นผักชีผักชีสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ใบลำต้นรากและเมล็ดเลยนะคะใบและลำต้นของผักชีมีสีเขียวสดใสและมีกลิ่นหอมจึงมักจะใช้โรยหน้าอาหารเช่นก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดน้ำพริกยำแกงหรือแม้กระทั่งน้ำจิ้มก็ยังมีผักชีเป็นส่วนประกอบหรือทานเป็นผักเคียงคู่กับสาคูไส้หมูน้ำพริกอ่องก็ได้ค่ะนอกจากนั้นใบผักชียังช่วยในเรื่องของการขับเหงื่อขับลมแก้ท้องอืดขับเสมหะแก้ไอแก้หวัดอีกด้วยรากผักชีใช้เป็นเครื่องเทศสำหรับหมักเนื้อสัตว์เพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มกลิ่นหอมเพียงแค่โขลกให้พอแหลกเพิ่มกระเทียมพริกไทยอีกเล็กน้อยไม่ว่าจะนำไปปรุงต่อเป็นเมนูไหนก็อร่อยถูกใจและรากผักชียังเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องแกงต่างๆด้วยนะคะเมล็ดผักชีหรือลูกผักชีเป็นส่วนของผลมีลักษณะกลมรีผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่จัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลมีกลิ่นหอมรสซ่าอ่อนๆเป็นเครื่องเทศที่ใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศการนำลูกผักชีไปใช้ต้องคั่วด้วยไฟอ่อนๆจนส่งกลิ่นหอมจากนั้นใช้เพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำพริกแกงใช้หมักเนื้อสัตว์และแต่งกลิ่นอาหารหรือเครื่องดื่มนอกจากนี้ลูกผักชียังช่วยขับลมแก้ท้องอืดช่วยย่อยอาหารกลิ่นหอมของลูกผักชีเกิดจากน้ำมันหอมระเหยที่มีสารลินาโลออลเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ค่ะคนที่เป็นโรคไตห้ามกินผักชีจริงหรือไม่สำหรับคนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้วมีระดับแร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ต้องระวังอาหารทุกชนิดที่มีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงซึ่งผักชีก็จัดเป็นผักที่มีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงแต่ ถ้าเราทานผักชีในรูปแบบปกติคือแค่เป็นผักโรยหน้าอาหารก็สามารถรับประทานได้ค่ะแต่ถ้าทานในรูปของน้ำผักชีหรือทานผักชีในปริมาณมากๆแบบนี้ไม่แนะนำนะคะวิธีการเก็บรักษาผักชีวิธีการเก็บรักษาไม่ให้เหี่ยวเร็วมีหลายวิธีค่ะแต่วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการเก็บที่ทำได้ง่ายๆโดยใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้อย่างขวดน้ำดื่มพลาสติกมาเก็บรักษาผักชีกันค่ะโดยเริ่มจากนำขวดน้ำดื่มที่ไม่ใช้แล้วมาล้างทำความสะอาดผึ่งให้แห้งจากนั้นก็ตัดขวดแบ่งออกให้มีลักษณะความสูงเศษ3/4นำผักชีไปล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งไม่ต้องตัดรากทิ้งเพื่อให้รากได้ดูดความชื้นจากในขวดจากนั้นนำผักชีมาใส่ลงในขวดปิดฝาขวดและไว้ในตู้เย็นเพียงเท่านี้ก็สามารถเก็บผักชีไว้ได้นาน 1-2 สัปดาห์โดยที่ผักชียังคงความสดไม่เหี่ยวค่ะผักชีลาวผักชีฝรั่งแตกต่างกันอย่างไรผักชีลาวและผักชีฝรั่งเป็นพืชตระกูลเดียวกันนั่นก็คือพืชตระกูลล้มลุกผักแต่ละชนิดจะให้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปประโยชน์จะไม่แตกต่างกันมากนักขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้มากกว่านั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างประโยชน์ของเจ้าผักชีนอกจากที่สารอาหารจะมากมายแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายอีกด้วยยังไงก็อย่าลืมหาเจ้าผักชีมารับประทานกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเรื่องราวของผักชีรวมถึงประโยชน์แล้วที่สำคัญนะคะก็มีวิธีการเก็บรักษาผักชีมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยนะคะวันนี้นกก็เลยนำผักชีนี่แหละค่ะมาเป็นวัตถุดิบหลักในเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้กับเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งผัดรากผักชีจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูกุ้งผัดรากผักชีส่วนผสมมีดังนี้ค่ะกุ้งสด 8-10 ตัวรากผักชี 4-5 รากพริกไทยเม็ด 1 ช้อนชาน้ำปลาเศษ 1/2 ช้อนโต๊ะกระเทียม 2-3 กลีบน้ำตาลเศษ 1/2 ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย 1 ช้อนชาน้ำมันพืชวิธีการทำตามเครื่องรากผักชีเตรียมเอาไว้โดยโขลกกระเทียมพริกไทยและรากผักชีรวมกันตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนได้ที่ก็นำรากผักชีที่โขลกไว้เอาลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมจากนั้นให้ใส่กุ้งลงไปในกระทะผัดกุ้งกับเครื่องรากผักชีให้เข้ากันจนกุ้งสุกเป็นสีส้มจากนั้นให้ใส่น้ำปลาเศษ 1/2 ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย 1 ช้อนชาน้ำตาลเศษ 1/2 ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วให้ตักวางจัดใส่จานโรยหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยเตรียมเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันได้เลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะคุณผู้ชมกับเมนูนี้ค่ะกุ้งผัดรากผักชีนะคะสามารถนำข้าวสวยร้อนๆมาทานคู่กันอิ่มท้องไปในมื้อกลางวันนี้ได้เลยละค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้า Better to Know ค่ะวันนี้มีแหล่งการเรียนรู้มาฝากคุณผู้ชมด้วยจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ